สวัสดีค่ะพบกับแพนอีกแล้วนะคะกับเพจเที่ยวสเปซสปานะคะวันนี้นะคะแพนไม่ได้พาไปไหนไกลนะคะอยู่ในจังหวัดสุพรรณนะคะจะพามานอนพักชิลๆนะคะบรรยากาศรีสอร์ททองทุ่งนานะคะที่บ้านเกษมสุขนะคะอำเภอสามชุกนะคะมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะที่นี่นะคะบ้านเกษมสุขนะคะรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวแพนพาไปดูบรรยากาศบริเวณที่พักกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแพนจองที่พักไว้คืนละ700 บาทนะคะแต่ที่นี้ไม่มีอาหารเช้าแล้วจะเป็นพวกคั่วกาแฟมากกว่าบริเวณรอบๆที่พักนะคะคือจะอยู่แบบว่าบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเป็นวิวทุ่งนานะคะแต่ตอนนี้คือทุ่งนาเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะแต่บรรยากาศโดยรอบก็ร่มรื่นนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะราคา 1,500 บาทโซนตรงนี้นะคะตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกนะคะตรงนี้จะสวยมากแล้วก็อันนี้เขาจะมีดนตรีนะคะเล่นเฉพาะศุกร์เสาร์นะคะจริงๆก็คือร่มรื่นนะคะที่นี่แต่ถ้าสมมติว่าตอนที่ฤดูเขาทำนานะคะที่จะสวยเพราะมันจะเขียวมากๆนะคะรีสอร์ทเขาค่อนข้างกว้างส่วนของห้องพักนะคะแผ่นพักอยู่โซนนี้นะคะหลังละ700 บาทนะคะเข้าไปดูในห้องพักกันค่ะห้องนี้นะคะห้องจะเป็น2เตียงนะคะแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะจริงๆถ้าแบบมีทุ่งข้าวนี่คือจะสวยงามมากท่านี้เขาจะมีคาเฟ่ด้วยนะคะปิดประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะส่วนตอนเย็นๆโพเพนะคะก็จะมีบริการเบียร์ขายนี่ยามเช้าค่ะอันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเวลา 6:20 นาทีนะคะค่ะ
ตื่นมาเช้านี้ก็อากาศสดชื่นนะคะบรรยากาศดีนะคะใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหาที่พักนะคะในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบ้านเกษมสุขนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แพนแนะนำนะคะก็คืออยู่กับธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีนะคะทริปหน้าจะเจอกันที่ไหนฝากติดตามแพนและเพจเที่ยวสเปซสปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย